พูดซ้ำกับYes, and welcome to the first lineup number 28. โอ้โหเชื่อเชิญกันมากเหมาะสมทุกประการที่คือสาวงามที่เป็นยุค2022กายเวทีอันสมเกียรติมิสควีนสระบุรี2022ต้องบอกว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดทุกท่านสวยมากๆจริงๆคณะกรรมการจัดกรองยากมากนะคะ Support the winner cannotมีเหอะเบอร์เดินฟอร์วันเดียมีสกรีนสระบุรี The first round up will take over the position เลิศ Thank you so much โอเคแม่ได้นะนิดนิดหน่อยเออได้ได้นะเรียบไป2ภาษาได้เลยนะได้เดี๋ยวแม่รวมภาษาอังกฤษหนูเป็นภาษาไทยเองล้วนๆเออเดี๋ยวหนูพูดภาษาลาวเลยเออ3ภาษาเลยพิธีกร3ภาษายินดีกับรองอันดับหนึ่งค่ะน้องเตรียมเก้าอี้8ตัวบนเวทีนะคะโอเคเรียบร้อยพี่อามเลิศคณะกรรมการทุกท่านเตรียมตัวถ่ายรูปกับเรียนเชิญว่ากันทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันตอนนี้ขอเชิญบอสกั๊กนะคะมอบรางวัลชนะเลิศค่ะดีดีการประกวดของเราต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของบอสกั๊กค่ะน้องตั้งค่ะหมายเลขเสียงปรบมือค่ะพยาบาลหน่อยพยาบาลการประกวดเสร็จสิ้นแล้วนะคะอย่ามาทำนิสัยป่าเถื่อนในนี้นะครับที่นี่มันเมืองผู้ดีนะครับกระถุนนะครับออกไปนะครับถ้าคุณแน่จริงคุณเข้ามาเข้ามาเลยทำไมทำตัวสะตุนอย่างนี้ให้เกียรติบ้างเถอะจำหน้าไว้นะปีหน้ามิควีนสตรีไม่ต้องเอาอีกคนนี้เข้ามามาเลยขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติทั้งที่ไหลสดและที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะมันเหลืออดมากไม่เคยเลยเราจัดเวทีเราให้เกียรติทุกคนทำไมไม่เคยให้เกียรติไม่เคยให้เกียรติเราบ้างอ่ะไม่รู้จักกันไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยแม้กระทั่งจะเจอหน้ากันสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้เมื่อกลางปีตอนได้รับตำแหน่งใหม่ๆพอได้มีโอกาสเรียนเชิญไปเป็นคณะกรรมการเวทีเดิมซึ่งณเวทีนั้นน่ะเขาหาว่าปอยเป็นชื่อหน้าเขาเขาบอกว่าปอยเป็นชื่อหน้าเขาใช่ปอยไปเป็นกรรมการงานใช่คือเราประกอบการงานนึงแล้วงานนั้นเขาก็ไปร่วมหรือว่าไปประกวดเราก็ไม่รู้ไม่รู้จักเขาเลยเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปร่วมหรือเขาไปประกวดเพราะปอยไม่รู้จนกระทั่งสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าเราชี้หน้าด่าเขาถามตรงๆจากใจเลยคนเราไม่รู้จักกันจะไปชี้หน้าด่ากันได้จริงหรอเราไม่เคยร่วมงานแล้วไม่เคยรู้จักกันเลยแม้กระทั่งคนที่ปอยรู้จักคนที่สนิทรอบข้างปอยไม่เคยชี้หน้าด่าใครเลยเราเป็นคนที่เป็นคนสาธารณะเราเจอคนเยอะเราต้องเซฟตัวเราอยู่แล้วแต่พอเขามาพูดว่าเราชี้หน้าเขาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ที่จะมางานนี้เขาเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาอยู่แล้วว่าอยากให้เจอที่ไหนนะจะทำร้ายเต็มที่บางครั้งตรงนี้ค่ะนี่เป็นหน้าที่ของทนายเราก็ไม่อยากไปยุ่งแต่พอเกิดเรื่องวันนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเรานิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอยู่ๆปุ๊บเมื่อวานเหตุการณ์คือที่พี่บอสกันพูดว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นลงหมดแล้วมันควรเป็นช่วงจังหวะที่นางงามทุกคนควรที่จะได้ซีนแล้วก็สวมมงกุฎได้อกกอดกันแต่มันอยู่ที่เรายืนด้วยความที่เราก็หนูขึ้นไปมอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรองคือน้องมีนะครับน้องมีนะกันมอบเสร็จปุ๊บเดินทางปุ๊บเราก็เอาโอเคเดี๋ยวให้ทางพี่บอสที่เป็นผู้ในการประกวด
มอบผู้ชนะเลิศเราก็อาจยืนดูเพราะว่าเรารู้ว่าช็อตสุดท้ายของการประกวดนางงามคือต้องให้คณะกรรมการทุกคนขึ้นถ่ายรูปกับนางงามแล้วก็ไปยืนรอข้างล่างพอจังหวะที่ไปยืนรอปุ๊บเดินมาเลยปึ้งทีนึงเลยปึ้งแบบมือชี้หน้ากูใช่ไหมเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเราก็ร่วงลงไปเลยจังหวะที่ร่วงคือเขามาจากทางนี้แล้วชกเราเข้าบริเวณตรงนี้เราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราตั้งตัวไม่ถูกเพราะว่าลอยมาเลยมันจะลอยมาเลยเราก็ปุ๊บลงปุ๊บคางเราก็เลยไปโดนกับพื้นเหล็กแตกพอดีแต่ว่าตอนที่คางแตกอะเลือดมันไหลตอนนั้นเรารู้สึกว่าชาทั้งตัวเพราะว่ามันล้มลงไปกระแทกแรงมากเราไม่รู้ว่าเลือดออกจากมันออกจากตรงไหนแต่รู้แค่ว่ามันออกน่าจะออกจากจมูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันจะดูเป็นที่คางถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบาดหมางกันหรือเปล่าปอยขอยืนยันว่าปอยไม่เคยรู้จักกับคนคนนี้ไม่เคยร่วมงานกันไม่เคยแม้กระทั่งรู้จักกันเลยและเขาบอกว่าการที่ปอยไปชี้หน้าด่าเพราะว่าปอยไม่มีทางทำแน่นอนกับคนที่เราไม่รู้จักเราไม่มีทางไปชี้หน้าด่าใครแน่นอนเราไม่ได้มีเหตุจำเป็นต้องไปชี้หน้าด่าใครแม้กระทั่งลูกน้องบริวารที่อยู่กับเราไหมบางครั้งเราพูดเรายังถ่ายมืออย่างนี้เลยเราไม่กล้าใช้อย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วเขาบอกว่าเราไปชี้หน้าด่าเขาเนี่ยคือมันยังไงมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรจริงๆแล้วอ่ะซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามปอยมองว่าเราเป็นคนที่จะมาตัดสินความรุนแรงด้วยการใช้กำลังเราคนที่จะคุยกันใหม่กับครั้งที่แล้วที่หนูโดนทัวร์ลงเพราะการที่มีคนคนเดียวชี้นำให้หนูเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยสืบเรื่องมาเรื่อยๆหนูขอพูดตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาพูดแหละคนคนเดียวชี้นำให้คนอื่นเข้าใจเราผิดทั้งที่เจตนาเราไม่ได้หมายถึงเจตนาตรงนั้นเลยเราแค่อยากบอกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดในชีวิตเรารู้สึกว่าเราภูมิใจภูมิใจที่เป็นตัวเราในวันนี้เราภูมิใจที่เรามาอยู่ณจุดนี้เราไม่เคยดูถูกอาชีพนี้ทั้งนั้นเพราะเราสึกว่าทุกคนเป็นคนเท่ากันผมคิดว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่การทำในวันนี้มันทำให้คนคนหนึ่งอ่ะมันเป็นบาดแผลที่มีใจของเราไปโดยตลอดหนูพูดตรงๆเลยว่าหนูเกิดมาหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเรารู้สึกว่าเรามีอะไรเราคุยกันไหมเราพูดกันไหมหนูเป็นผู้แพ้กันเราควรพูดกันดีกว่าไหม อันนี้ในส่วนของปอยนะในส่วนของปอยเขาพูดนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกองประกวดนะต้องเข้าใจนิดนึงนะคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่บอลเลยใช่มันเป็นปัญหาส่วนตัวของปอยคือปัญหาของบอสในตอนนี้ก็คือเคลียร์ไม่ได้มีการมีเกิดขึ้นแล้วก็อนาคตต่อไปยังยืนยันที่จะปกป้องผู้สนับสนุนของเราทุกคนเหมือนเดิมคือในวันนี้หน้าที่ของบอสและกรรมการทุกคนในหน้าที่ของบอสคือออกมาปกป้องของสปอนเซอร์และกรรมการในฐานะในวันเมื่อคืนนี้แต่เรื่องที่มันผ่านมาของน้องเราไม่ได้รู้ด้วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะนะต้องแยกแยะคนฟังต้องแยกแยะคนดูต้องแยกแยะนะเรามาปกป้องเวทีเรามาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเราปกป้องสปอนเซอร์เรามาปกป้องคณะกรรมการเราไม่ได้มาโอนเอียงและชักจูงให้ใครเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครนะต้องตรงนี้ด้วยนะเราต้องแยกแยะนะคะตอนนี้คือพูดเลยเราต้องแยกแยะปัญหาวันนี้คือปัญหาส่วนตัวระหว่างปอยกับเขาเราควรที่จะคุยกันแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบกับเป็นทางพี่บอสกองประกวดซึ่งมันไม่ถูกต้องวิสัยอีกหน่อยถ้าใครจะวีนฟ้องที่หมดทุกคนไม่ต้องถึงขนาดทำร้ายร่างกายหนูขอพูดนะสุดท้ายเพราะคนคนเดียวทำให้ทุกอย่างมันพังเราไม่ได้มันจะโทษใครแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้ทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งแบบนี้ร้องทำไมแม่ไม่เสียใจที่สุดแบบดูแม่หน่อยทิ้งช่วงเลยนะที่ช่วยเดี๋ยวต้องเก้าอี้ที่เขาหล่อนก็มีปัญหาอยู่ที่หาดใหญ่อยู่นะนางเสียใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไปไม่ถูกอ่ะไม่ก็คือเมื่อวานอ่ะคือเราโมโหแล้วเราดาวนะคือใครมาเป็นเราใครมายืนอยู่จุดนั้นจะไม่รู้เลยว่า
การที่มีบุคคลคนนึงมาทำลายงานเราจากที่เราจะต้องแฮปปี้มีความสุขไปนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคณะกรรมการแล้วมีบุคคลคนนึงมาทำลายพี่โตบอกพี่บอสว่าเป็นกำลังใจกว่ามันจะเป็นงานวันนั้นใช่เมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะมันเตรียมงานมาไม่แล้วมันกว่าจะสะสมชื่อเสียงมาอย่างน้อยอ่ะ4ปีมันถ้ามันไม่ดีจริงมันจะมา4ปีไหมแล้วเมื่อวานนี้สวยมากมีทงเวทีนางงามอะไรต่างๆมาเป็นปีอ่ะใช้เงินจะ 300,000 กว่าเออมันเหนื่อยแล้วทั้งกายทั้งใจทำไมกูทำกับเรานี้ไม่ได้นะจะมองก็นั่นแหละก็ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะจบมันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากอยู่กับนางงามอ่ะ